หนาเรานำแหวนมาใส่นิ้วมือเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณตุ๊กจะพาเด็กๆไปรู้จักกับวอลแหวนนั่นเองค่ะวอลแหวนนะคะเป็นเครื่องประดับไว้สำหรับใส่นิ้วนะคะเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัววอลแหวนเขียนยังไงกันเราไปดูกันเลยค่ะเด็กตัววอลแหวนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆมีหัวกลมๆนะคะแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็หลังคาแบบนี้เลยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะคะวอลแหวนอีกครั้งหนึ่งค่ะวอลแหวนจำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าจำได้แล้วเราไปดูวิธีการเขียนวอลแหวนกันเลยค่ะวอลแหวนหัวเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องวนหัวจากข้างในนะคะข้างล่างนี้เลยนะคะเด็กๆวนหัวขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หลังคาให้เขาเลยค่ะแบบนี้เท่านั้นเองค่ะเด็กๆอีกรอบนึงนะคะวนหัวกลมๆลากตรงขึ้นไปแล้วก็ใส่หลังคาให้วอลแหวนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปฝึกเขียนในใบงานกันเลยค่ะตัววอลแหวนกันค่ะในใบงานนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็ฝึกเขียนตัววอลแหวนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนกันในใบงานเลยค่ะเริ่มจากตัวใหญ่นี้ก่อนนะคะเด็กๆวอลแหวนเขามีหัวอยู่ข้างในค่ะเด็กๆก็วนหัวก่อนแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็โค้งหลังคาแบบนี้ค่ะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะเสร็จแล้วเด็กๆมาเขียนแถวที่1เลยค่ะวนหัวลากขึ้นแล้วก็โค้งหลังคาค่ะเด็กๆเขียนให้ครบทุกตัวเลยนะคะชึบแบบนี้ค่ะเด็กๆแถวต่อไปเลยค่ะชึบหัวกลมๆลากขึ้นแล้วก็โค้งค่ะตัวสุดท้ายค่ะหัวกลมๆลากขึ้นแล้วก็โค้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมค่ะระบายสีวอลแหวนด้วยค่ะเด็กๆเลือกเอาสีที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะตัวจะเอาวอลแหวนสีส้มค่ะนี่นะคะแล้วก็จะเอาพลอยสีเหลืองค่ะค่ะเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูด้านล่างกันเลยค่ะโอ้มีแหวนหลายวงเลยค่ะเด็กๆเรามาดูซิวงไหนเหมือนกันแล้วให้โยงเส้นภาพแหวนที่เหมือนกันเลยค่ะเรามาดูวงด้านล่างก่อนเลยวงนี้เด็กๆดูสิคะเหมือนกับวงด้านบนวงไหนเอ่ยเห็นได้ยังเอ่ยคะถ้าเห็นแล้วเด็กๆโยงเลยค่ะวงที่หนึ่งต่อไปค่ะวงที่สองวงนี้เหมือนวงไหนเอ่ยเด็กก็โยงเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ววงที่สามโยงเลยค่ะวงสุดท้ายค่ะวงที่สี่ค่ะนี่เองชึบครบทุกวงแล้วนะคะเด็กๆเราไปดูแผ่นที่2กันต่อเลยค่ะแผ่นที่2นะคะมีตัวพยัญชนะนะคะหลายตัวเลยค่ะแต่ให้เด็กๆโยงเส้นพยัญชนะที่เหมือนกันค่ะด้านบนกับด้านล่างนะคะเรามาดูที่ตัวแรกเลยตัวแรกคือตัวอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะสฤาษีหนวดยาวนั่นเองค่ะดูด้านล่างซิอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะต่อไปค่ะตัวที่2คือตัวอะไรคะ
ปอปานั่นเองค่ะปอปาอยู่ตรงนี้ตัวที่เหมือนกันต่อไปค่ะตัวอะไรคะบอใบไม้อยู่ตรงนี้ค่ะบอใบไม้ตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะรอจุฬารอจุฬาอยู่ตรงนี้ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยฟอฟันนั่นเองค่ะเด็กก็ลากมาเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาดูด้านล่างกันค่ะด้านล่างนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆกากบาทพยัญชนะให้ตรงกับภาพแล้วระบายสีนะคะเด็กๆมองดูภาพก่อนภาพแรกคือตัวอะไรคะปอปานั่นเองค่ะเด็กๆมองหาซิปอปาอยู่ตรงไหนเอ่ยดูสิคะ3ตัวนี้ตัวไหนคือปอปาคะตัวนี้นี่เองค่ะเด็กๆก็กากบาทลงไปเลยนะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีปอปาให้เขาด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะภาพที่2คืออะไรคะพอพานนั่นเองมองหาสิลูกพอพานอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นี่เองเด็กก็กากบาทลงไปเลยค่ะแล้วก็ระบายสีพานนี่เขาด้วยค่ะต่อไปค่ะภาพที่3ตัวอะไรคะชอชิงชอชิงอยู่ตรงไหนตัวแรกเลยเด็กๆกากบาทเลยค่ะแล้วก็ระบายสีชอชิงด้วยและตัวสุดท้ายตัวอะไรเอ่ยก็เอ๋ยกอไก่นั่นเองค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวนี้นี่เองแล้วเด็กๆก็ระบายสีกอไก่เข้าด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆ เราไปดูใบงานแผ่นต่อไปกันเลยค่ะค่ะใบงานแผ่นต่อไปนะคะคำสั่งเขาให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่ตรงกับพยัญชนะค่ะเด็กๆดูเลยเด็กๆจำได้ไหมคะพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวอะไรคะมอม้านั่นเองค่ะเด็กๆก็ดูค่ะมอม้าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เด็กๆระบายสีลงไปเลยค่ะมอม้าคึกคักค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะตัวที่2ตัวอะไรเอ่ยคะปอปาตากลมนั่นเองค่ะปอปาซ่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวระบายเลยค่ะต่อไปค่ะตัวที่3ตัวอะไรเอ่ยงองูใจกล้าค่ะงองูอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ก็ระบายสีงองูเลยค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวอะไรเอ่ยคะพอพานวางตั้งนั่นเองค่ะพอพานอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ก็ระบายเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเราไปดูใบงานแผ่นต่อไปกันเลยค่ะค่ะใบงานแผ่นสุดท้ายนะคะให้เด็กๆโยงตัวอักษรที่เหมือนกันค่ะเป็นตัวอักษรที่เด็กๆเคยผ่านตามาแล้วนะคะที่เด็กดูเลยค่ะตัวแรกคือตัวอะไรคะพอพานนั่นเองค่ะเด็กโยงหาตัวที่เหมือนกันเลยค่ะอยู่นี่นี่เองต่อไปค่ะตัวที่2บอใบไม้ตัวที่3ตัวอะไรคะผอผึ้งผอผึ้งอยู่ตรงนี้นี่เองและตัวสุดท้ายตัวอะไรคะฟอฟ้าทนทานนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆง่ายมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆตัวทานดูอีกครั้งนะคะแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณตุ๊กดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณตุ๊กลาไปก่อนค่ะเด็กๆ